จิรายุเพิ่งรู้ตัวโหมงานหนักจนไม่มีความสุขข้ามเรื่องความรักวางแผนพาพ่อแม่เที่ยวก๊อตจิรายุเพิ่งรู้ตัวโหมงานหนักก๊อตจิรายุเป็นอีกหนึ่งนักแสดงที่มากด้วยฝีมือและกำลังเป็นที่พูดถึงอย่างมากกับบทพระเจ้าเสือหรือพ่อเดือในละครเรื่องพรหมลิขิตภาคต่อจากบุพเพสันนิวาสที่กวาดเรตติ้งอย่างถล่มทลายทั่วประเทศก๊อตจิรายุเพิ่งรู้ตัวโหมงานหนักแต่ความสำเร็จก็ต้องแลกมาด้วยอะไรหลายอย่างล่าสุดที่งานพิธีบวงสรวงเปิดกล้องละครชีวิตภาค2ที่ลานด้านหน้าอาคาร GMM Grammy ซึ่งก๊อตได้เผยว่าตนทุ่มเทกับงานจนรู้สึกว่าให้ความสำคัญกับพ่อแม่และครอบครัวน้อยเกินไปตอนนี้เน้นไปทางปลูกต้นไม้หัวเราะอยู่บ้านพอหลังจากเล่นละครก็ปลูกต้นไม้อย่างเดียวเลยแล้วก็ออกต่างจังหวัดเพราะปีที่ผ่านมาเราทำงานหนักมากตอนนี้ก็วางแผนที่จะเที่ยวกับพ่อกับแม่ลิสต์ไว้เลยว่าจะพาพ่อไปที่ไหนพาแม่ไปที่ไหนก๊อตจิรายุเพิ่งรู้ตัวโหมงานหนักชีวิตวนเวียนอยู่แค่นี้อยู่กับน้องสาวกับพี่ชายวนเวียนอยู่อย่างนี้เลยเอาตรงๆผมเพิ่งมารู้ว่าผมทำงานหนักเกินผมอยู่กับครอบครัวน้อยเกินไปผมให้ความสำคัญเขาน้อยเกินไปทุกวันนี้พอแค่ได้ปั่นจักรยานกับเขาในหมู่บ้านเนี่ยผมรู้สึกว่าเราขาดเรื่องพวกนี้ไปนานมากแล้วแต่ถามว่าละเลยไหมมันไม่ใช่เราละเลยนะเราทำหน้าที่เพื่อให้เขาอยู่สบายแต่การทำหน้าที่ที่มันมากเกินไปสุดท้ายแล้วคนที่ขาดความสุขที่สุดคือเราแต่พอตอนนี้เราได้เติมเต็มเจอพ่อกอดพ่ออยู่กับแม่นี่ก็เพิ่งไปต่างจังหวัดด้วยกันมันเป็นความสุขโดยที่ไม่ต้องอะไรเยอะแยะปกติเราใกล้ชิดกันอยู่แล้วแต่ด้วยความที่พอผมทำงานหนักเราไม่มีเวลาไม่ใช่แค่เวลาให้เขาแต่ไม่มีเวลาให้ตัวเองด้วยแต่ตอนนี้มีเวลาเยอะขึ้นก็ให้เขาเต็มที่ก๊อตจิรายุเพิ่งรู้ตัวโหมงานหนักถามว่าจะวางแผนลดงานลงบ้างไหมตอนนี้มันเป็นช่วงกำลังพัฒนางานอีกงานหนึ่งอยู่ซึ่งไม่ใช่แค่งานเดียวแต่หลายงานมากพอมันเป็นขั้นตอนที่กำลังพัฒนางานอยู่มันก็มีช่วงว่างระหว่างรอเราก็ไปออกกำลังกายไปทำเรื่องที่อยากจะทำที่ไม่ได้ทำมาหลายปีส่วนน้องสาวก็ซัพพอร์ตทุกเรื่องครับขาดเขาไม่ได้หัวเราะก๊อตจิรายุเพิ่งรู้ตัวโหมงานหนักเรื่องความรักตอนนี้เป็นยังไงพร้อมเปิดใจไหมโอ้ยเข้ามาเลยหัวเราะเข้ามาเหอะพร้อมเลยเหรอไม่ได้อะไรเอาตรงๆมันค่อนข้างดาวๆไปสักหน่อยมันเหมือนคนมันมีความสุขกับแบบนี้อยู่ก็ขอเอนจอยตรงนี้เหอะไม่ต้องไปเร่งตามโน่นตามนี่ตามนั่นถามว่าถ้าใครเข้ามาก็พร้อมเปิดใจใช่ไหมข้ามช่างมันเถอะเรื่องพวกนี้ชีวิตมันสบายชีวิตมันชิลตอนนี้ส่วนสุขภาพแข็งและแรงมากตอนนี้แข็งแรงปกติหัวเราะดูแลตัวเองออกกำลังกายทุกวันผมก็เช็คทุกเช้าหัวเราะตรวจตลอดปีละครั้งสองครั้งครับดูแลตัวเองดีขอบคุณรูปจากละครพรหมลิขิตและ IG Godfather 1632แอบงงรอมแพงแจงคนสงสัยพุทธานการเกตพร้อมตอบทำไมแต่งงานพ่อฤทธิ์ที่เป็นเครือญาติได้แอบงงรอมแพงเลยต้องออกมาชี้แจงปมคนสงสัยพุทธานการเกตคนละคนกันตั้งใจให้เป็นแบบนั้นจริงๆตอบทำไมถึงแต่งงานพ่อฤทธิ์ที่เป็นเครือญาติได้รอมแพงเจ้าของนิยายพรหมลิขิตโพสต์ถึงกรณีมีคนแอบงงประเด็นพุทธานและการเกตพร้อมทั้งชี้แจงว่านิยายตรงกับในละครเป๊ะทั้งยังตอบคำถามอื่นที่แฟนๆสงสัยว่ามาเมากันดีกว่านี่คือแอบงงที่มีคนบอกว่าในนิยายพุทธานเป็นการเกตกลับชาติมาเกิดในนิยายพุทธานก็คือพุทธานค่ะไม่ใช่การเกตแล้วพุทธานตัวจริงตายด้วยอุบัติเหตุพร้อมกับพ่อแม่ตอน8ขวบ
การะเกดเลยมาใช้ร่างของพุทธาในการเกิดใหม่เหมือนที่เกดสุรางมาใช้ร่างการะเกดเกิดใหม่ตรงนี้นิยายตรงกับในละครเดะเลยนะคะเพราะดิฉันตั้งใจให้เป็นแบบนั้นจริงๆค่ะโดยมีคนที่สงสัยเข้ามาถามด้วยว่าการะเกดในร่างพุทธาทำไมถึงแต่งงานพ่อฤทธิ์ที่เป็นเครือญาติได้รอมแทงตอบว่าไม่ได้เป็นเครือญาติกันทางกายภาพค่ะยกตัวอย่างคร่าวๆนะคะว่าสามีดิฉันชาติที่แล้วเคยเกิดเป็นปู่ของดิฉันแต่ท่านตายไปแล้วไปเกิดใหม่ชาตินี้จึงไม่ใช่ปู่ของดิฉันแล้วดิฉันก็จะไม่นับว่าสามีคือปู่เมื่อคนถามว่าแล้วทำไมการะเกดถึงลืมทุกอย่างล่ะคะในเมื่อตัวเขาคือการะเกดที่สิงร่างพุทธาลอัญญประกาศคู่รอมแทงก็ตอบว่าเพราะร่างของพุทธาลเจออุบัติเหตุกระทบกระเทือนค่ะเดี๋ยวเขาก็จะจำได้แต่ก็จะไม่อินในอดีตชาติของตัวเองค่ะลองอ่านนิยายไหมคะจะได้ไม่งงแฮร์รี่ขายของเป็นต้นชะตากรรมโกษาปานถูกพระเพทราชาตัดจมูกริบทรัพย์กับข้อกล่าวหารุนแรงชะตากรรมโกษาปานถูกพระเพทราชาตัดจมูกริบทรัพย์กับข้อกล่าวหารุนแรงจงรักภักดีต่อฝรั่งเศสและสมเด็จพระนารายณ์ละครพรหมลิขิตนำเสนอฉากเจ้าพระยาโกษาธิบดีปานนักการทูตแห่งกรุงศรีอยุธยาเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทสมเด็จพระเทพราชาในท้องพระโรงสมเด็จพระเทพราชาได้สั่งให้เจ้าพระยาโกษาธิบดีไปไล่พวกฝรั่งเศสที่ป้อมบางกอกซึ่งกรมพระราชวังบวรสถานมงคลก็ตั้งคำถามว่าเจ้าพระยาโกษาธิบดีจะทำได้หรือไม่เพราะเหมือนจะสนิทสนมกับฝรั่งเศสด้วยสมเด็จพระนารายณ์เคยส่งไปเป็นทูตเจ้าพระยาโกษาธิบดีปานเป็นบุตรของเจ้าแม่วัดดุสิตพระนมชั้นเอกในสมเด็จพระนารายณ์มหาราชกับสามีเชื้อสายพระยาเกียรติพระยารามเกิดในรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าปราสาททองปานได้บรรดาศักดิ์ออกพระวิสุทธิสุนทรและได้รับแต่งตั้งเป็นทูตออกไปเจริญสัมพันธไมตรีกับฝรั่งเศสในการเข้าเฝ้าพระเจ้าหลุยที่14คณะทูตอยุธยาได้รับการยกย่องชื่นชมจากชาวฝรั่งเศสเนื่องจากเป็นครั้งแรกที่พระเจ้าแผ่นดินฝ่ายตะวันออกแต่งทูตไปยังฝรั่งเศสเมื่อสิ้นสมเด็จพระนารายณ์ในพ.ศ. 2231สมเด็จพระเทพราชาขึ้นครองราชต่อปานได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าพระยาโกษาธิบดีว่าการพระคลังมีบันทึกไว้ว่าในพ.ศ. 2239ปานถูกลงอาญาอยู่บ่อยครั้งเนื่องด้วยเป็นที่นิยมในหมู่ราษฎรมีครั้งหนึ่งพระเทพราชากริ้วมากใช้พระแสงตัดปลายจมูกของปานบางแหล่งว่าที่ถูกตัดจมูกเพราะเขาถูกกล่าวหาว่าจงรักภักดีต่อฝรั่งเศสและสมเด็จพระนารายณ์ในพ.ศ. 2242เจ้าพระยาโกษาธิบดีปานถูกลงพระราชอาญาภรรยาอนุภรรยารวมทั้งบุตรสาวและบุตรชายถูกคุมขังทรัพย์สมบัติก็ถูกริบทั้งหมดบางแหล่งว่าเขาตัดสินใจฆ่าตัวตายในพ.ศ. 2243